สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับคุยอังกฤษตอนที่21นะครับก็จะไม่พูดอะไรมากแล้วครับก็ลุยกันเลยนะครับข้อที่27นะครับ You should not overestimate the sales from the next budget period นะครับเห็นนะข้อ A consider ข้อ B determine บางคนก็อาจจะพูด determine กันนะครับ determine แต่ผมว่าผมจะพูดว่า determine นะครับก็ออกเสียงกันนะครับ projector conjecture นะครับ conjecture นะครับ conjecture ก็ดีนะครับโอเคครับสำหรับข้อนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับนี่ครับก็คืออย่างแรกเลยครับที่ทุกคนควรจะรู้นะครับว่ากริยาช่วยนะครับเช่นพวก should นะครับ could will would shall can may might นะครับกริยาช่วยพวกนี้นะครับถ้ามีมันจะมี not หรือไม่มี not ก็ช่างครับท่านถ้ามีกริยานะครับเติมตามมาข้างหลังนะครับมันต้องมีกริยาตามข้างหลังนะครับปกตินะครับถ้าไม่ใช่คำถามนะครับถ้าเป็นประโยคของเรานะครับมันก็จะมีกริยาตามข้างหลังนะครับปกตินะครับห้ามมี ing ห้ามมี ed ห้ามมีอะไรสักอย่างนะครับก็เป็นกริยาปกตินะครับในรูปปกติห้าม s ด้วยนะครับก็ไม่มี s ด้วยนะครับก็เป็นกริยาที่เป็นรูปปกติเลยนะครับในประโยคบอกเล่านั้นนะครับถ้าเป็นประโยคคำถามก็ค่อยว่ากันครับก็อย่าลืมนะครับ should could will would shall can may might นะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับคำศัพท์นะครับ overestimate นะครับ overestimate คำนี้ครับแปลว่าประเมินอะไรบางอย่างสูงเกินไปนะครับเช่นในที่นี้นะครับ you should not overestimate คุณไม่ควรจะประเมินจุดๆๆสูงเกินไปนะครับประเมินอะไรนะครับจุดๆๆ sales ครับ sales แปลว่ายอดขายนะครับ sales นะครับ for the next budget period นะครับ the budget period นะครับแปลว่ารอบระยะเวลางบประมาณนะครับ next ก็แปลว่าต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับก็คือคุณไม่ควรจะประเมินอะไรของยอดขายสำหรับรอบระยะเวลางบประมาณต่อไปสูงเกินไปนะครับคำแปลทั้งหมดนะครับนอกจาก overestimate นะครับมันก็จะมีคำคล้ายๆกันนะครับก็คือคำว่า underestimate นะครับก็มีสูงประเมินสูงเกินไปใช่ครับก็ต้องมีประเมินต่ำเกินไปใช่ไหมครับเช่น underestimate นะครับ underestimate ครับในข้อนี้มันก็จะเกี่ยวกับบัญชีอะไรพวกนี้นิดนึงครับคล้ายแบบว่าเขาทำบัญชีหรือว่าพวก finance นะครับเขาจะทำว่ากะว่าปีนี้นะครับจะขายได้กี่ล้านนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คาดเดานะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็ข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับก็ถ้าคนรู้นะครับก็จะสามถ้าคนรู้ว่าทำยังไงแปลว่าอะไรนะครับก็สามารถทำได้นะครับข้อนี้หรือว่าถ้าใครเคยมีประสบการณ์มาก่อนก็จะทำได้นะครับข้อนี้คำตอบคือ projector นะครับก็คือข้อ4นะครับข้อ4นะ projector ก็คือไปในอนาคตนะครับผมจะอธิบายใน next slide นะครับโอเคนะครับลุยเลยครับครับ next slide นะครับ project นะครับข้อ project นะครับเป็นคำนามก็ได้เป็น verb ก็ได้นะครับแปลว่าแผนงานนะแผนงานนะครับงงเกินไปตัวหนึ่งครับแผนงานหรือว่าเสนอนะครับแผนงานเป็นคำนามครับถ้าเป็นเสนอก็คือเป็นกริยานะครับแต่โปรเจกต์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับโปรเจคเตอร์นะครับก็ที่ก็เกี่ยวนะครับแต่ว่ามันแปลคนละแบบนะครับนี่นะครับถ้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับถ้าใช้เป็น adjective ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นคำนามใช่ไหมครับข้างหน้าก็ต้องเป็น adjective ใช่ไหมครับเพราะตรงนี้เป็น verb ไปแล้วนะครับทั้งหมดข้างหลังก็เป็นกรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรง sales ตรงนี้นะครับต้องเป็นก่อน sales นะครับต้องเป็นคำว่า adjective นะครับก็คือ projector นะครับ projector คำนี้เป็นคำ adjective ใช่ไหมครับซึ่งเป็นขยายคำว่า sales ใช่ไหมครับในที่นี้นะครับแปลว่าที่ถูกเสนอนะครับในอนาคตนะครับก็คือมองการไกลแล้วนะครับว่า projector sales นะครับว่ายอดขายปีหน้านะครับจะเท่ากับเท่าไหร่จะได้เท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะเป็น projector growth นะครับว่าปีหน้านะครับจะบริษัทจะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับก็โปรเจคเตอร์ก็มองไปในอนาคตนะครับก็จะรู้นะครับถ้ามองไปในอนาคตนะครับเช่นนะครับ our annual projected growth is at 15% for ABC company ABC เป็น name เป็นชื่อนะครับนะครับ our annual projected growth นะครับแปลว่าการเติบโตที่คาดไว้นะครับในปีหน้าครับ
annual นะครับคือทั้งปีนะครับของทั้งหมดทั้งปีนะครับของบริษัทเรานะครับจะอยู่ที่ 15% สำหรับบริษัท ABC นะครับบริษัทชื่อ ABC นะครับโอเคนะครับคำต่อไปนะครับ consider นะครับแปลว่าพิจารณานะครับถ้ามาเติม ed consider นะครับก็ต้องใส่ไปนะครับก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับก็พูดไปเถอะนะครับก็อันนี้ก็ไม่ยากครับก็ไม่ใช่ considerate นะครับห้ามพูดอย่างนั้นเลยครับผิดนะครับก็เท่าที่ผมรู้มาก็ผิดนะครับก็ consider the red นะแบบเร็วๆครับอาจจะ the red ได้เร็วๆนะ consider it นะครับโอเคนะครับ consider it นะครับเร็วๆก็ได้อาจจะได้ครับแต่ว่าไม่ควรจะพูดแบบ red นะครับ consider red ไม่ได้นะครับโอเคนะครับแปลว่านะครับที่ถูกพิจารณาไปแล้วนะครับนะครับตัวอย่างครับ the court will not judge นะครับ G judge the court will not judge the consideredcases again unless there is a new evidence นะครับข้อนี้นะครับก็คือ court ก็คือศาลนะครับศาลจะไม่ตัดสินนะ judging แปลว่าพิพากษานะครับปกติจะใช้กับคนที่มีอำนาจสูงกว่านะครับในการพิพากษาคนที่มีอำนาจต่ำกว่านะครับปกติครับก็อาจจะเป็นหัวหน้าก็ได้หัวหน้าใหญ่อะไรครับก็ตัดสินลูกน้องนะครับว่าเป็นยังไง judges ก็เป็นผู้ตัดสินพวกGot Talent Thailand นะครับThailand Got Talent นะครับก็คนที่เป็นผู้ตัดสินนะก็เรียกว่า judges ได้ก็สามารถที่จะ judge นะครับก็คือตัดสินนะครับก็แปลว่าได้ทั้งตัดสินนะทั้งพิพากษาและถ้าใช้ในศาลนะครับก็ judges นะครับก็จะไม่ตัดพิพากษา the case ก็คือคดีที่พิจารณาไปแล้วนะครับในอดีตนะครับอีกครั้งนะครับ against นอกจากว่า unless there is a new evidence มีหลักฐานใหม่นะevidence ว่าหลักฐานนะ new แปลว่าใหม่นะครับ there is no me นะครับ unless there is a new evidence นอกจากจะมีหลักฐานใหม่ครับคำต่อไปนะครับ determine นะครับ determine นะครับเป็นคำกริยานะครับแปลว่ากำหนดนะครับหรือว่าตัดสินใจครับที่จริง determine เนี่ยครับใช้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เราก็ต้องดูครับแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับมันก็จะแปลเป็นคนละแบบนะครับโอเคนะครับถ้าเป็น determine เติม ed นะครับก็จะแปลว่าที่ตัดสินใจไปแล้วนะครับเช่นนะครับ I will not regret my determined action นะครับก็คือฉันจะไม่ regret ตัวนี้ครับ regret เป็นคำกริยาแปลว่าเสียใจนะครับก็คือเสียใจกับสิ่งที่เคยทำลงไปนะครับหรืออะไรงี้นะครับก็คืออาจจะตัดสินใจผิดนะครับที่หย่าใครคนนึงนะครับหรือว่าตัดสินใจผิดที่แต่งงานกับใครอะไรงี้นะครับก็จะ regret นะครับนะครับ for the rest of my life นะครับก็คือทั้งชีวิตครับประมาณนั้นนะครับก็แต่ในประโยคนี้ครับก็คือ I will not regret my determined action นะครับก็คือฉันจะไม่เสียใจกับสิ่งที่กับการกระทำนะครับ action นะครับที่ฉันได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับ I will not regret my determined action นะส่วนคำสุดท้ายนะครับ conjecture นะครับก็เป็นคำนามนะครับแปลว่าการคาดเดานะครับปกตินะครับจะใช้กับพวกเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ๆนะครับก็คือการค้นคว้าค้นพบอะไรการวิจัยอะไรเงี้ยเขาก็จะ make conjecture นะครับว่าสมมุตินะครับสมมุติ stem cell นะครับสามารถที่จะโคลนแขนได้นะครับแขนใหม่ได้แล้วมาต่อได้กับคนที่แขนขาดอะไรเงี้ยเขาก็คาดเดาทำ conjecture นะครับอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าคาดเดาว่าจะทำได้นะครับแล้วถ้าเป็นมี AL ครับเปลี่ยน E แล้วใส่ AL ไป raw ครับ conjectural นะครับก็จะกลายเป็นคำ adjective นะแต่ผมก็ไม่มีความรู้เพียงพอนะที่จะแต่งประโยคครับก็คอยดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ชมวิดีโอนะครับก็อาจจะยาวนิดนึงครับแต่ก็ต่อไปผมก็จะไม่เสียเวลาโฆษณาหรือว่าอาจจะไม่เสียเวลาแบบว่าไม่ได้โฆษณาคือแบบไม่ได้พูดมากอะไรเงี้ยตอนเริ่มครับก็ลุยกันเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะพิมพ์เอานะครับแทนนะครับสำหรับคนที่ดูจบก็ขอบคุณมากนะครับ And I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย